หง22ปีพลอดรักออกสื่อต้นหอมสกุลตลา44กรัตตอบสถานะรุ่นน้องหลงซื่อหลีเข้าได้ดีกับลูกชายหัวใจดีเจต้นหอมยังลืมแฟนต่างชาติไม่ลงพร้อมเผยสถานะหลงซื่อหลีกูรูความรักผู้ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนดีเจต้นหอมสกุลตลา แต่ณบัดนาวก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันลันละคังวิวาเหมือนเพื่อนร่วมรุ่นสักทีล่าสุดหัวใจกลับมาพองโตอีกครั้งเมื่อเห็นดีเจต้นหอมช่วงหลังมานี้ชอบไลฟ์สดขายของกิ๊กกักกับหนุ่มรุ่นน้องหลงซื่อลีทำเอากองเชียร์วีดหนักมากงานนี้เจ้าตัวขอออกมาเคลียร์ความสัมพันธ์กับกิ๊กคนใหม่ผ่านรายการต้นหอมเปิดเผยว่าคือจริงๆตั้งแต่เลิกกับต่างชาติ หอมประกาศไม่เอาอีกแล้วแต่คนนี้เพราะรายการเปิดโอกาสให้เขาคนนี้เข้ามาในชีวิตจากรายการแฟนเดย์ที่ w o r k p o พอยแล้วรายการให้เดทจริงถ้าเป็นคนปกติไม่สามารถเข้ามาหาหอมได้อยู่แล้วเพราะว่าหอมปิดเท่ากับเขามีโอกาสเข้าหาหอมแล้วหอมเป็นคนใจบางเท่ากับมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เขาเข้ามาหาเราถ้าตอบแบบเห็นภาพชัดๆก็เป็นพี่น้อง คู่จิ้นแต่ถ้าเป็นแฟนใช้เหตุผลแบบที่คูเเงาะบอกแล้วมันมีเหตุผลเยอะมากเลยที่เราไม่ควรเป็นแฟนกันฉะนั้นเหตุผลตรงนี้มันยังอยู่เอาเป็นว่าแฟนๆรอลุ้นนะคะว่าคู่จิ้นจะกลายเป็นคู่จริงได้หรือเปล่า